ครับโอเคนะครับผมไม่เขียวลุงงอกไม่ใช่หมอครับผมนั้นจะไม่พูดเรื่องนั้นครับผมเราพูดถึงอาการดีกว่าเอาเหนื่อยง่ายต้องการเหนื่อยยากแค่นี้เองครับคนที่พูดนี้คือเหนื่อยง่ายครับเดินไม่กี่ก้าวไม่ไหวแล้วครับโอเคนะครับหายใจจะไม่ทันอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้รู้มันจะโล่งจะหายใจได้ยาวขึ้นเยอะเยอะเลยนะครับหายใจเอาเองเลยเนี่ยครับดวงจะโปร่งโล่งเบาสบายคำตอบที่จะออกมาไม่เกิน 5-10 นาทีต่อไปนี้โอเคนะครับผมหายใจยาวครับเขาว่าหัวใจและความดันเราว่าเหนื่อยง่ายครับเอาแรงกลับบ้านเอาเรี่ยวแรงกลับบ้านไปนั่นเองครับโทษครับเออถามว่าใช่ไหม1 2ปึกปึกถามว่าเปิดจึกอ่ะลองหายใจเองสิเข้าท่ามั้ยครับขึ้นลงเราเองครับดีครับรู้สึกเลยเนาะครับรู้สึกครับถามว่ามีส่วนแน่นมั้ยหน้าอกแน่นจุดไหนมีมั้ยครับไม่มีครับไม่มีแน่นะครับงั้นผมก็เติมต่อครับจะได้มากยิ่งขึ้นเบาลงยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะนั่งให้ตรงปึ๊บนั่งให้ตรงแบบนี้โอเคอย่าลืมหายใจเองครับเห็นไหมมาแล้วทั้งหัวทีนี้มาเห็นไหมปล่อยมือตกซะจะได้ไม่เกรงว่ายน้ำว่ายบกธรรมดาตามผมเป็นผู้ตามที่ดีเราจะรู้ว่าได้อะไรจากผู้นำนะเห็นไหมผู้นำก็ต้องมีดีจนได้แหละเขาจึงเป็นผู้นำได้จะเจ็บไหมครับครับผู้นำเขาต้องมีดีเขาจึงเป็นผู้นำได้ทุกคนก็ครับถามว่าสุดโล่งไหมต่อไปนี้3 2นะก็ครับถามว่าสุดโล่งดีไหมครับโอ้โหเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมอ้าวบินเองขึ้นสุดครูลงสุดกาขึ้นคนละเรื่องไหมครับคนละเวอร์ชันไหมครับ เดี๋ยวสายตาบางทีก็ขับรถไปครับเพิ่งไปเพราะนั้นไม่มีรายงานสายตาครับมันจะได้หมดสุดท้ายแล้วสุดท้ายครับเอาเป็นว่าหมอก็บอกว่าหัวใจกับความดันครับหัวใจความดันกี่ปีคำพูดนี้ได้ยินมากี่ปีครับอันนี้ก็3ปีแล้วฮะ3ปีแล้วครับกับไม่ถึง10นาทีเมื่อกี้นี้ครับดีครับอะไรมีคำตอบสุดท้ายได้ครับดีครับชัดเจนครับแปลว่าเขาระบบหัวใจกับความดันครับกับ10นาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ต่างกันคนละเวอร์ชันครับผมจากลุงออกไม่ใช่หมอแน่นอนครับผมจึงไม่มีคำว่ารักษาครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นครับผมด้วยพลังงานที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วเรื่องนี้ครับแต่ผมมันมีมากกว่าแค่นั้นก็ช่วยได้ครับเข้าใจให้ได้นะครับตรงนี้เข้าใจให้ได้ชีวิตนี้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้จะยุ่งมากชีวิตครับเข้าใจซะครับแล้วก็นำมาไปใช้ต่อไปครับในส่วนตัวนะครับครับเพราะความเข้าใจที่ไวไม่ใช่บังคับเข้ารู้สึกเองด้วยครับชัดเจนครับไม่เหมือนเรียนหนังสือครูก็บอกเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับอันนี้รู้สึกไหมรู้สึกไหมต่างกันครับต่างกันกับเขาว่าเข้าใจครับต่างกันเยอะครับถ้ารู้สึกมันก็เข้าใจด้วยมันก็ยิ่งสองแหลมครับโอเคนะครับไว้ดวงตาครับดูมันจะโปร่งเบาสบายนะครับนะถ้าหากก็ใส่เป็นกระดาษมาทีเดียวผมจัดการให้หมดทีเดียวเลยนะครับถ้าเป็น 2-3 อย่างมันก็ผมจะต้องใช้พลังงานหลายจังหวะใช่ไหมครับครับก็เพียงแต่อยากจะให้ช่วยอะไรเจ้าตัวต้องรู้เองครับจะให้คนอื่นก็รู้ได้ยังไงตรงนี้หายใจไว้
คอยดูว่าไม่ต้องหนีผมไม่ได้เอาของแหลมแทงเห็นไหมฮะหนีแค่ตรงนี้ใช่ป่ะครับไม่ได้เอาของแข็งไม่ได้เอาของแหลมแทงเลยนิดเดียวมีแต่แค่นี้ถามว่าตามองเองครับตาใครตาใครแจ่มเลยครับจบข่าวแจ่มเลยไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วครับไม่ต้องใช้เครื่องมือครับบางทีคิดบางทีแต่พออย่าถอยอย่าถอยแล้วกำลังมาถึงปัจจุบันแล้วเดินหน้าครับไม่ต้องถอยไม่ถอยครับถ้าถอยถือว่าเป็นอดีตครับแปลว่าเป็นคนที่ไม่จบครับถ้าถอยอีกถือว่าไม่จบครับไม่ใช่วิสัยลุงออกครับแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นวิสัยของทุกๆคนต่อไปครับที่แล้วมาจบไปแล้วครับจบมันเป็นเรื่องใหม่แล้วและต่อไปข้างหน้าครับผมจำไม่ดีบอกลูกสอนหลานด้วยเรื่องนี้ครับครับมันงั้นมันไม่จบครับทุกเรื่องโอเคนะครับยาแข็งแรงนี่เองครับครับแข็งแรงเห็นไหมแค่นี้แข็งแรงครับผมไม่บอกว่าโรคหัวใจไม่มีเลยครับเขาโรคหัวใจความดันครับแต่เราอ่อนแอเราอยากแข็งแรงครับสองมือเปล่าช่วยให้แข็งแรงได้บอกตัวเองว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับ10%ครับแปลว่าไม่เข้าใจตัวเลขเปอร์เซ็นต์คำว่าเปอร์เซ็นต์นี่แปลว่าเราพูดคำว่าร้อยเลขร้อยดีขึ้นกี่คะแนนร้อยเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมฮะคะแนนเต็ม10ใช่ไหมฮะคะแนนเต็ม10ก็ได้ฮะครับดีขึ้นกี่คะแนนได้กี่คะแนน10คะแนนครับได้10เลยเหรอครับเต็มเป๊ะเหรอครับมันดีเขาเรียกว่า 100% 100% ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 100% 100% 10ส่วน10คือ 100% ครับ8คะแนนเต็ม10ได้8ถือว่า 80% 80% วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ก็คิดอย่างนั้นครับนะครับไปถามลูกหลานวิธีคิดเปอร์เซ็นต์คิดยังไงวะเนี่ยครับเราแก่มาถึงขนาดนี้ครับวิธีคิดตัวเลขเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนี่ยครับตกยุคนะโยมครับอย่าให้ตกยุคครับให้ทันยุคหน่อยครับก่อนที่ไปจากโลกนี้ครับโอเคนะครับโอเคครับ80% 80%ใช้ได้เลยนะครับครับคะแนนเต็ม10ได้8เพียงแค่2มือเปล่าเวลาที่ใช้ไปถ้าคิดเต็มๆก็ไม่เกิน10นาทีแน่นอนไม่เกิน10นาทีครับมันเป็นเวลาที่คุยกันซะมากกว่าครับนานกว่าครับก็คือเข้าใจด้วยเข้าใจและมั่นใจด้วยครับก็ขอให้มั่นใจตัวเองโอเคมั้ยครับครับไม่ต้องมายกย่องลุงหงอกเนาะครับครับเจอที่ตลาดสดตลาดแห้งกระโดดทีมเลยโอเคนะครับไม่ต้องกราบไหว้บูชาลุงหงอกโอเคมั้ยครับโอเคจบข่าวนะโอเคเห็นมั้ยการพูดเช่นนี้ถามว่าเคยได้ยินใครพูดเช่นนี้มาก่อนหรือเปล่าในชีวิตที่ความจริงกี่ปีมาแล้วนี่64ปีแล้ว64ครับจะสังเกตนะผมจะพูดไม่เหมือนใครครับครับผมในการสื่อสารอะไรจะไม่เหมือนใครเลยในโลกไม่เหมือนใครแน่นอนครับผู้รับได้คือผู้ที่ได้ประโยชน์ตรงนี้ครับนะจุดขาวครับขอบคุณครับ